เรากลับเข้ามาพบกับช่วงที่2นะครับช่วงนี้เราเปิดสายนะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาปรึกษานะครับปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับหรือว่าจะมาคุยนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องปัญหาต่างๆนะครับกับทางดร.วัฒนานะครับแล้วก็ผมจิตกรลักษณ์นะครับนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-934-9258-9นะครับหรือว่าร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านทาง SMS นะครับพิมพ์ M นะครับแล้วตามด้วย4642201นะครับโชว์ที่หน้าจอทีวีนะครับครับครับก็ช่วงนี้มีข่าวนี่ครับมีข่าวของคนเหมือนเป็นข่าวร้องเหมือนกับว่าเป็นข่าวเหมือนร้องเรียนนะครับร้องขอร้องดีกว่านะครับเป็นข่าวขอร้องโพสต์มาแบบเรื่องเกี่ยวว่าคนท่าปลานะครับขอพึ่งเทวดาดลใจนะครับให้ท่านประยุทธ์นะครับช่วยออกโฉนดนะครับคือเป็นข่าวว่าแบบได้กราบไหว้เทวดานะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่อยู่ในต้นไม้ต้นใหญ่ในต้นไม้นี่เหมือนบอกอายุเป็นต้นไทรอายุกว่า120ปีแล้วนะครับคนไทยก็มีความเชื่อเนี่ยนะฮะกราบไหว้นะครับไหว้แล้วขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลใจท่านประยุทธ์จันทร์โอชานะครับหัวหน้าคสช.นะครับให้ช่วยมาแก้ไขปัญหานะครับที่ชาวท่าปาเนี่ยยอมเสียสละที่ดินทำกินอนุดมสมบูรณ์นะครับให้กับรัฐบาลในการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์นะครับเพื่อใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับคนไทยทั้งประเทศตั้งแต่ปี2511นะครับครับโอ้ตอนนี้เท่าไหร่47ปีนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ย้ายเนี่ยทั้งหมดมีทั้งหมด 2,000 ครอบครัวนะฮะทั้งหมด4ตำบล นะครับ24หมู่บ้านนะครับอพยพย้ายที่ดินจากตัวเองเนี่ยที่ย้ายจากพื้นที่เดิมเนี่ยนะครับที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเห็นบอกว่ากันดารมากนะครับน้ำอุปโภคบริโภคอะไรก็ยังไม่มีนะครับรวมทั้งยังขาดแคลนแหล่งน้ำธรรมชาติที่ทำการเกษตรด้วยนะครับก็เขาบอกว่าและที่สำคัญที่สุดก็คือที่ดินเนี่ยที่ได้รับการจัดสรรมาเป็นแปลงนี้ยังทับซ้อนกันเหมือนแบบไม่มีโฉนดนะฮะก็คือใครทำก็ทำร่วมกันจากเดิมเห็นบอกว่าจากเดิมมีโฉนดที่ดินอยู่ปกติก็ไม่มีใครไม่ได้ดูแลเลยนะครับเป็นเวลานานถึง47ปีละก็ไม่รู้จะทำยังไงร้องเรียนอะไรก็แล้วก็ไม่มีใครมาช่วยแล้วช่วงนี้ก็เลยคาดหวังคนไทยนะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็น่าเห็นใจอยู่เพราะว่าที่ดินตรงนั้นมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่เอามาสร้างเขื่อนเศรษฐกิจครับในสมัยก่อนแต่ว่าที่นั้นก็คงจะเป็นที่อุทยานหรือที่เขตอนุรักษ์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับครับแต่ว่าเพื่อการสร้างเขื่อนก็เพื่อผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ครับเพราะงั้นก็ต้องอพยพให้คนเหล่านี้ประมาณ250คนได้ใช่ไหมครับเท่าไหร่หรือว่า 2,000 กว่าครอบครัวอ๋อที่มา210คนครับที่มาบนบานศาลกล่าวกับเทวาลักษณ์นะฮะก็ผมว่านี่รุ่นลูกหรือเปล่าครับเนี่ยเพราะว่า47นี่อายุมากกว่าผมนี่คือมากกว่าผมอีกแล้ว47เลยก็ผมว่านะครับกราบไหว้ก็เทวดารักก็โอเคแล้วครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าก็ต้องมาตามจริงเขาก็มีหน่วยงานเนี่ยคสช.ก็มีหน่วยงานที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอยู่แล้วนะสามารถมาโดยตรงน่าจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาคงจะช่วยแก้ไขปัญหาให้แต่ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินเนี่ยมันต้องแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบครับคิดว่าไม่ใช่ปัญหาที่นี่ที่เดียวนะในประเทศไทยยังมีอีกเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะออกโฉนดก็ต้องเขาว่าเป็นที่ราชพัสดุแล้วใช่ไหมต้องออกกฎหมายเพิกถอนที่ราชพัสดุอะไรต่างๆนะต้องออกเป็นกฎหมายก็ต้องรอสภานิติบัญญัติอยู่มันจะทำได้แต่เพราะนั้นแต่ว่าถ้าไม่รอก็ตอนนี้ใช้คำสั่งของคสช.ก็สามารถใช้ได้ทำได้ใช่แต่ว่ามันจะเหมาะสมหรือเปล่าเพราะช่วงนี้มีสภานิติบัญญัติเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับมีสนช.แล้วนะแต่ว่าก็พิจารณาไปถามว่าทางมีสนช.เกิดขึ้นแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการของมันเพราะว่าถ้าว่าอยากได้โฉนดผมก็เห็นด้วยนะว่าคนในพื้นที่ทำกินเนี่ยหลายที่ก็ไม่มีโฉนดเพราะว่าการได้โฉนดเนี่ยมันจะได้เป็นเอกสารที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสามารถที่จะพาเอาไปเป็นหลักประกันนะเป็นหลักทรัพย์ในการกู้เงินอะไรต่างๆเอามาหมุนเวียนเอามาทำธุรกิจอะไรได้นะครับครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในส่วนเหล่านี้ผมว่าคือท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยอาจจะมีใจที่อยากจะช่วยอยู่แต่ว่าในขั้นตอนของกฎหมายเนี่ยมันยังจะทำยังไงให้มีไม่รับผลกระทบแล้วก็มันเกิดไปออกให้เฉพาะกลุ่มตรงเนี้ยมันเกิดความผิดอะไรขึ้นมาผิดขัดต่อกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งอะไรขึ้นมานะครับต้องพิจารณาโดยองค์รวมโดยรอบคอบและก็หาทางออกร่วมกันถ้าเกิดว่าจะออกโฉนดที่ให้กับชาวบ้านนะครับผมก็คิดว่า
ก็ควรจะทำกันทั่วประเทศนะควรจะทำกันทั่วประเทศเพราะฉะนั้นให้มันเป็นระบบเพราะว่าโฉนดที่พื้นที่เช่นว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าที่เป็นสปกอะไรก็ตามแต่ที่ตอนนี้คนก็อยากจะออกโฉนดก็ยังไม่ได้ออกก็เยอะแยะตอนนี้เขาพยายามทำอยู่เช่นเดียวกันเพราะว่ามันก็มีข้อจำกัดมันก็ต้องตรวจสอบหรือเปล่าฮะเพราะบางทีสปกไปแจกคนรวยซะเยอะฮะก็ว่ากันไปในส่วนคนรวยก็นะก็ขาดคุณสมบัติก็น่าจะเพิกถอนได้นะครับเพิกถอนได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าการออกโฉนดเนี่ยผมเห็นด้วยมีสายจากคุณสมชายจังหวัดลพบุรีเข้ามาสวัสดีครับคุณสมชายครับครับสวัสดีครับครับเชิญครับปรึกษาเรื่องอะไรครับจะปรึกษาว่าพอดีมันมีลูกค้าเนี่ยมาซื้อรถแล้วเสร็จแล้วเขาทั้งคนค้ำคนซื้อนะครับครับเสร็จแล้วเขาเอาไปจำนำครับมอเตอร์ไซค์นะฮะครับทีนี้เอาไปจำนำปุ๊บเนี่ยเราก็รู้แหล่งจำนำทีนี้เราจะไปเอารถคืนจากที่เขารับจำนำได้ไหมครับผิดกฎหมายนี่คือเป็นส่วนตัวใช่ไหมเป็นรถจักรยานยนต์ส่วนตัวของเราแล้วเราขายต่อให้อีกคนนึงไปใช่ไหมครับเป็นบริษัทอ๋อเราเป็นบริษัทเหรอครับครับผมอ๋อเป็นบริษัทขายรถจักรยานยนต์แล้วขายให้ไปแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยผู้ซื้อเนี่ยก็เอาไปจำนำไว้อีกที่นึงครับยังเป็นสัญญาเช่าซื้อใช่ไหมครับยังเป็นสัญญาเช่าซื้อครับครับยังเป็นสัญญาเช่าซื้อแต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของเราอยู่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เอาไปจำนำไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาทรัพย์สินบุคคลอื่นไปจำนำได้เพราะเรามีสิทธิ์ที่จะติดตามเอาคืนได้นะครับไม่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับไม่ผิดกฎหมายครับคุณแล้วคนรับจำนำผิดกฎหมายไหมครับคนรับจำนำเขาคือเรามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนนะเรามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนในของกฎหมายแพ่งนะครับนี่เรามีสิทธิ์ที่จะเอาคืนเพราะว่าคนที่จำนำจะต้องจำนำทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองเท่านั้นครับเมื่อทรัพย์สินเป็นของบริษัทคุณอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปจำนำคุณไปเอาคืนมาได้นะครับคือเราเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับแต่ว่าไปเอาคืนได้เลยแต่ว่าแจ้งความไปนิดนึงไหมฮะต้องไปแจ้งความก็แจ้งก็ได้ไม่แจ้งก็ได้นะครับก็ถ้าแต่ว่าเขาจะไปไล่เบี้ยไปเอาคืนกับคนที่ไปจำนำเองนะครับเขาไปว่ากันเองแต่คุณมีสิทธิ์ที่ไปเอาคืนนะครับครับผมครับครับแล้วคุณแค่นี้นะครับครับครับขอบคุณครับยินดีครับผมครับครับก็กลับมาเรื่องเมื่อกี้นิดนึงเรื่องคนท่าปลานะครับครับก็ทางเราถือว่าทางเราก็เป็นสื่อช่วยนะครับช่วยส่งแรงใจนะครับและหญิงก็เป็นกระบอกเสียงอันนึงเผื่อทางคสช.นะครับหรือท่านประยุทธ์ได้ยินก็อยากให้ช่วยลงไปดูนะครับลงไปดูแล้วก็ใช่คือถ้าเราหวั่นไม่ตกว่าการออกเอกสารกับชาวบ้านว่าจะเอาไปขายอะไรเนี่ยต่อไปก็คนบุคคลเหล่านี้กลับมาเป็นคนยากจนเหมือนเดิมนะอาจจะต้องการห้ามขายกำหนดห้ามโอน10ปีอะไรก็ว่ากันไปผมว่าเขาเป็นสปกก็ได้ครับอย่างนั้นสปกก็ได้สปกก็เป็นหลักทรัพย์กับธกสได้คือผมว่าเท่าที่ผมอ่านผมดูจากข่าวเนี่ยผมว่าคือตอนนี้ที่ดินน่ะคือเขาเคยอยู่ดมสมบูรณ์น่ะแล้วไปอยู่ที่กันดารเนี่ยคืออย่างเขาไม่ค่อยมองเรื่องกลับไปผมว่าชาวบ้านอย่างเงี้ยไม่ค่อยมองเรื่องไปจำนองเขาไม่คนในเมืองอะฮะเขาอยากมีที่ดินที่มันสมบูรณ์แล้วมันเป็นสมบัติแล้วเขาเคยมีสมบัติของเขาแล้วไปแย่งจากของเขาไปแล้วเอาไปใช้คือเพื่อคนส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าน่าดูแลมากๆคือที่ดินสมบูรณ์มันต้องดูว่าที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เปล่าหรือที่ดินไปบุกรุกพื้นที่ป่าอันนี้เราไม่รู้ก็จะจริงนะเราอยู่ที่นี่ที่มาที่ไปเนี่ยคือเจ้าหน้าที่ของรัฐเขารู้ดีว่าที่ดีและชาวบ้านเขารู้ดีว่าเป็นพื้นที่อะไรบางทีเราอาจจะพูดกันไม่หมดหรือเขาอาจจะพูดมาไม่หมดแต่ว่าเป็นพื้นที่เขาอยู่ดีๆรวมสมบูรณ์เนี่ยไปเวรคืนแล้วเขาได้รับความเดือดร้อนนะผมว่าคงไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดได้รับความเดือดร้อนเขาก็ต้องรับค่าชดเชยแล้วนะค่าหรือถอนขนย้ายก็ไม่แน่นะความเป็นธรรมมันไม่ค่อยมีอยู่ในโลกนะไม่ใช่เขามีระบบอยู่ทางราชการถ้าเกิดไปเป็นคืนนะเขาเอาค่าลื้อถอนอะไรก็ได้นะก็ระบบมันอาจมีระบบแต่ระบบมันคนทำอาจจะไม่โอเคไงท่านดร.ก็มันก็มีบ้างแหละแต่ว่าผมว่าถ้าไม่ง่ายนะเขาก็ไม่ยอมย้ายออกหรอกในทางปฏิบัตินะแต่ว่าอย่างไรก็ตามมาอยู่ในพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ก็ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปส่งเสริมเรื่องการเกษตรหรือมีพื้นที่ใหม่ที่ดีกว่านี้ไหมก็ผมฟังนี้ครับก็ถ้าเกิดว่าชาวท่าปานะครับคนท่าปาเนี่ยนะครับก็เขียนนะครับเล่าเรื่องราวจริงๆที่ขึ้นเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขียนเข้ามาในรายการนะครับส่งเข้ามาในรายการนะครับถึงท่านโสพลนะครับถึงท่านโสพลพิศว่างนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะช่วยนะครับผมช่วยสื่อสารกับท่านให้ท่านช่วยไปทำเรื่องถึงทางคสช.ว่าให้เราเป็นกระบอกเสียงนะครับว่าจะต้องทำยังไงต่อหรือเดินไงต่อก็ยินดีนะครับคือเขาบอกขณะนี้ที่ดินตกเป็นที่ราชพัสดุเป็นของหลวงไปแล้วครับและปัญหาที่เอาเอกสารถึงถ้ามายกเลิกกฎหมายตรงนี้มันไม่ยกเลิกนะครับมันก็ไม่ได้นะครับครับมันก็ไปออกไปทำอย่างอื่นก็ไม่ได้สปก.ก็ไม่ได้นะครับ
ต้องยกเลิกเพิกถอนยังไงก็ต้องมีทางออกแหละกฎหมายมีทางออกอยู่แล้วกฎหมายทางออกครับคือตอนนี้เดือดร้อนอ่ะนะครับอันนี้เดือดร้อนนะครับก็นะครับก็ข่าวต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็มีข่าวนะครับรวบแก๊งปล้นรถขนเงินนะครับที่บางปะกงนะครับนะครับในปี56นะครับชี้โยงคดีที่ชลบุรีนะครับบอกว่าตำรวจเนี่ยนะครับรวบแก๊งปล้นรถขนเงินนะครับที่บางปะกงนะครับเผยนะครับบอกว่าเป็นแก๊งเดียวกับปล้นรถขนเงินที่หน้าโลตัสชลบุรีนะครับรู้ตัวแล้วนะครับรู้ตัวผู้ร้ายแล้วทั้งหมด4คนนะครับตอนนี้กำลังเร่งตำรวจกำลังเร่งขยายผลจับกุมอยู่นะครับนะครับก็จากเนี่ยที่มีคนร้ายในกรณีที่ก่อเหตุปล้นรถขนเงินที่ธนาคารกรุงไทยนะครับเมื่อเดือนพฤษภานะครับพย.นะครับปีที่แล้วนะครับนะภายในห้างสรรพสินค้าโลตัสนะครับสาขาบางวัวนะครับนะครับเป็นได้เงินสดไป4.6 ล้านนะครับแล้วก็พากันหลบหนีเขาบอกเป็นแก๊งเดียวกันนะครับเป็นแก๊งเดียวกันตอนนี้ก็ขยายผลละตอนนี้รู้ตัวละนะครับตอนนี้รู้ตัวละนะครับว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วว่ามีทั้งหมด4คนนะครับเขาบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ยนะครับนายธนากรแจ่มจำหลัดเนี่ยอายุ24 ปีนะครับให้การสารภาพว่าก่อเหตุปล้นรถขนเงินนะครับที่ธนาคารกรุงไทยนะครับที่โลตัสนะครับบางบัวร่วมกับเพื่อนอีก2คนนะครับพร้อมได้เงินนะได้เงินส่วนแบ่ง1 ล้านบาทจากทั้งหมด4 ล้านนะครับก็ปล้นเสร็จแล้วก็นำไปเที่ยวนะครับนำไปเที่ยวกินนะครับดื่มนะครับเล่นการพนันจนหมดนะครับอ้างว่าไม่ได้เข้าไปร่วมปล้นตอนแต่ว่าไม่ได้ปล้นตอนที่โลตัสชลบุรีก็ต้องดูว่าตอนเข้าแสดงว่าถ้าคุณธนากรน่ะแจ่มจำหลัดไม่ได้เข้าไปร่วมปล้นเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นผู้ปล้นทรัพย์ร่วมปล้นทรัพย์นะแต่ว่าเขาอาจจะร่วมวางแผนหรือว่าเขาอำนวยความสะดวกก่อนหรือขณะการทำความผิดอย่างไรหรือเป็นผู้สนับสนุนอาจจะเป็นผู้ความผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนการปล้นครั้งนี้ก็ได้นะอาจจะโทษเบากว่าหน่อยนึงครับก็มีโทษเบากว่าแต่ก็ไม่ควรนะครับเพราะเขาไม่ได้อยู่ตอนปล้นไม่อยู่ตอนปล้นถือว่าร่วมกันปล้นทรัพย์นะครับหรือว่าร่วมกันปล้นทรัพย์นะครับอ่ะอันนี้มีเรื่องของข่าวนะครับตัดทิ้งนะครับยางพารานะครับ24 ไร่รอบปลูกในป่าสงวนในป่าภูลังกาก็คือบอกว่าเขาบอกที่จังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับมีการชาวบ้านเนี่ยเข้าไปปลูกต้นยางนะครับปลูกต้นยางประมาณ 1,700 ต้นนะครับในป่าภูลังกานะครับเขตอำเภอบึงโขงหลงนะครับโขงหลวงมั้งของเขาเขียนว่าลึงของหลงนะครับหลวงมากกว่าบึงของหลวงในพื้นที่ประมาณ24 ไร่นะครับพื้นที่24 ไร่ครั้งนี้ทางป่าไม้หรือเจ้าหน้าที่เนี่ยรองผู้ว่าการเข้าไปยึดแล้วก็ไปตัดต้นไม้ตัดต้นยางทิ้งเลยนะครับไปตัดต้นยางทิ้งเลยอย่างเงี้ยครับตอนนี้ตามกฎหมายเนี่ยหรือว่าเนี่ยไปบุกรุกเนี่ยมีไปบุกรุกแล้วปลูกไว้ใน24 ไร่พันกว่าต้นแล้วจุดไปเจอเนี่ยทางราชการสามารถไปตัดต้นยางทิ้งเลยได้ไหมครับก็สามารถไปตัดได้ครับเพราะเป็นบุกรุกพื้นที่ป่าแล้วอาจจะต้องดำเนินคดีฐานบุกรุกด้วยนะเป็นคดีอาญาเพราะฉะนั้นการดำเนินคดีตรงนี้ที่อุทยานเองก็ต้องดูให้ชัดว่าคนที่ปลูกทำไมเราต้องปล่อยปละละเลยอันนี้การบังคับใช้กฎหมายนี่อาจจะไม่เคร่งครัดมากนักเลยทำให้เกิดปัญหาเพราะว่าใครไปปลูกในพื้นที่อุทยานเนี่ยมันก็มองเห็นชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้พอก็จริงจังมีการตรวจขึ้นมาปั๊บเนี่ย20 ไร่ก็ถือว่าลุกพอสมควรในป่าเตียนไปเยอะนะครับครับถ้าเกิดพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็น่าเสียดายมากนะถ้าเป็นพื้นที่ป่าส่วนเสื่อมโทรมก็เป็นอีกเรื่องนึงครับก็จริงๆเขาก็กันเขตไว้ชัดเจนแล้วว่าเขตพื้นที่ป่าคนห้ามคนเข้ามาทำกินในเขตนี้ตอนนี้อุทยานทุกที่จะมีเขตที่ชัดเจนครับแสดงนี้ลุกเข้าไปในเขตที่ห้ามนะก็มีอาจจะมีความผิดชัดเจนก็ทั้งโดนทั้งเรื่องความผิดบุกรุกป่าสงวนนะครับแล้วก็สูญเสียทรัพย์ที่ปลูกไปด้วยก็คือบุกรุกมันก็ความผิดเดียวกันนะครับ ครับทำลายป่าพวกนี้ก็เป็นความผิดเดียวกันอยู่แล้วนะครับการโค่นไม้ทำลายป่าคืออาจจะมีผลกระทบต่อระบบนิเวศตรงนั้นนะครับครับก็ต้องระวังดูที่การบังคับใช้กฎหมายถ้าเอาจริงเอาจังนะครับก็มันตัดไม่ได้นี่ปลูกมา4 ปีนะครับเอานานมากโอ้4 ปี10เดือนอ่ะก็ต้องสั่งสอบสวนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานด้วยที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ผมว่านะต้อง
ต้องมีการตรวจสอบหรือมีการสอบสวนเรื่องนี้กันทำไม่น่าปล่อยมาให้นานเพราะมัน4ปีมันนานเขาถือว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ครับหรืออาจจะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ยังไงนะก็ต้องตรวจสอบกันอีกทีนะเราอยู่ห่างไกลจากข้อเท็จจริงตรงนั้นแต่ว่า4ปีมันก็ประจักษ์ชัดว่ามันระยะเวลาที่ปล่อยปละละเลยมานานพอสมควรครับนะที่ทำให้เกิดเป็นการบุกรุกเกิดขึ้นครับเหมือนก็ฟ้องคนยิ่งรัก157มาตรา157นะครับละเลยนะครับครับ157ครับถ้าเคยละเลยการปฏิบัติหน้าที่นะฮะเขาก็ฟ้องไปผิดถูกก็ต้องไปสู้กันอันนี้ก็เหมือนกันเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันเมื่อปล่อยปละละเลยคือเมื่อก่อนเป็นป่าไม้ใช่ไหมกรมป่าไม้ก็เรียกกรมป่ามวยเพราะว่าตั้งมาแล้วพวกราชการต่างๆสอบเข้าราชการปรากฏว่าป่ามันหมดไปเรื่อยในประเทศไทยเนี่ยแทนที่จะเจ้าหน้าที่มากขึ้นป่ามันยิ่งจะต้องรักษาความสมบูรณ์ของป่าไว้ได้เนี่ยมันก็หมดเรารู้ว่าประชากรมันมากขึ้นก็จริงแต่ว่าการเขตป่าเนี่ยเราสามารถที่จะสามารถกันได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดได้นะแต่ว่าเราก็ปล่อยปละละเลยมีผลประโยชน์ได้เสียตอนนี้บอกได้เลยว่าหลายพื้นที่เนี่ยโดนบุกรุกทั้งนั้นอ่ะคือมันเกิดจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด้วยในการสั่งตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยสั่งผ่านเจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่ไม่เกี่ยวอะไรเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะเจ้าหน้าที่รัฐสั่งป่าเนี่ยคุณจะเอาไม้ขนาดไหนอะไรยังไงนะแต่ว่าคุณไม่ได้ไปโค่นเองอาจจะมีพวกคนที่รับจ้างก็ตัดหรือพวกไปบุกรุกป่าเจ้าที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเจ้าที่ดีๆก็มีแต่เจ้าที่ดีๆเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปทำงานไปดูแลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันมีปัญหาคนของภาครัฐด้วยไม่ใช่ชาวบ้านอย่างเดียวครับนะครับโอเคครับงั้นช่วงนี้เราก็พักเบรกกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราเปิดสายหน้าไมค์นะครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาพูดคุยกับทางท่านดร.วัฒนานะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ